โอ้สวัสดีครับผมนายซีอุดมาเดินนะครับเดี๋ยวพอเกมคอมเมดี้ออฟฮีโร่2ที่จริงผมถ่ายทันหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่มันแล้วก็ผมก็ได้ดูเลยว่ามันไม่ได้สนุกมากเท่าไหร่นะฮะสำหรับหลายๆคนอาจจะคือมันต้องใช้สมาธินะครับในการวางแผนต่างๆขนาดอีซี่อ่ะคือมันแค่คนที่ได้อีซี่คือต้องการได้เวลนะครับ1ก็คือได้การได้เวลต้องการเวลนะครับ2ต้องการความรวดเร็วค่าเวลานะครับสแตนดาร์ดคือว่าค่อยท้าทายขึ้นมาหน่อยนั่นคือสำหรับผู้ AI เคยเห็นเขาบอกว่าต้องประมาณเลเวลประมาณ 40-50 อัพอะถึงจะกำลังดูดีนะครับสามารถไปเล่นกับพวกไอ้เพลเยอร์ได้นะครับแต่หลายคนก็ชอบเข้าไปอยู่ในเพลเยอร์ก่อนนะฮะแล้วก็โดนด่ายกแก๊งนะฮะเพราะว่าคือเนื่องจากว่ามันไม่มีคำว่าเบราว์เซอร์เข้าใจป่ะคือมันไม่มีคำว่าเบราว์เซอร์นะครับมันก็เลยไม่มีห้องที่จะเข้าแบบ easy คือไม่มีชื่อห้องที่บอกว่าeasy นะอะไรประมาณนั้นดังนั้นการที่คุณเข้าไปเรียกเวลโดยที่คุณเวล1นะครับหรือเวล0เลยเนี่ยคุณอาจจะโดนต่อว่าอย่างรุนแรงนะครับก็ผมก็เข้าไปแล้วก็โดนด่ายกแก๊งบอกโดนดัดยกแกงสุดท้ายนะฮะโชว์ศักยภาพในการป้องกันฐานอย่างคล่องแคล่วและว่องไวนะฮะแล้วก็ชนะมาได้โดยงงๆว่ากูชนะมาได้ไงนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยทำสนุกนะโดยปกติโดยเนื้อแท้ผมก็เล่นไม่ค่อยสนุกอยู่แล้วแหละนะครับก็ถ้าผมเงียบไปหรือไม่พูดอะไรเลยนะฮะแสดงว่าคือผมใช้สมาธิกับการเล่นนี้อยู่นะครับคือหลากหลายเกมบางทีใช้เกมพวกสตาร์เนจิสนะครับเป็นเกมประเภทที่ต้องใช้สมาธิในการเล่นแม้ว่าอะไรๆก็ตามก็ไอ้ผมเห็นก็คือก็ผมคิดว่าไอ้พวกที่มียศทองเนี่ยน่าจะเป็นยศที่สูงๆแต่ผมคิดดูแล้วยศไอ้ดาวไอ้อะไรเขาเรียกว่ากางเขนทองนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าสีก็ได้นะผมไม่แน่ใจแต่ผมน่าคือผมลองเวลมา20ขึ้นหรือไม่ก็40ขึ้นเลยอะแต่ผมคิดว่าไอ้หมอนี่น่าจะเวลมัน60กว่านะครับแล้วประเด็นคือว่าทำไมด่านมึง4ต่อ6แต่มึงให้กูเล่นทำไมกูเล่น3-3ก็ได้นะพี่ผมขี้เกียจเล่น2-2โอเคผมมาโชว์ศักยภาพเป็นยังไงกันนะฮะผมเล่นเจ้าฝั่งเยอรมันนี่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับก็เนื่องด้วย ชอบส่วนตัวนะครับชอบโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเอาแพนเซอร์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นน่าเน้นปกป้องแล้วก็เอาไอ้นี่เนื่องจากว่าเราต้องเน้นไปฝั่งนี้นะครับก็คือเราจะให้ไอ้เจ้าบ้านของเราเพื่อเรานะฮะไปฝั่งนี้เคลียร์ตรงนี้ให้หมดเราจะเคลียร์ตรงนี้แล้วจะป้องแล้วเราจะเอาไอ้นี่ is แล้วกันดะเราต้องรีบเนาะการคุยกับเพื่อนถือว่าเป็นการเลือกที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามแต่ผมคิดว่าต้องเอาไอ้นี่เน้นน้ำมันนะฮะแล้วก็เอาไอ้หมอนี่ไปทางนี้ก็คือฝ่ายเยอรมันมีข้อได้เปรียบตรงเรื่องฐานนะครับเจ้านี่มันสามารถสร้างเขาเรียกว่าเอาโพสต์ได้นะฮะก็คือฐานทัพแบบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปได้และก็จะเก่งมากในเรื่องการโฮลโพสิชันและรถถัง2อย่างเท่านั้นนะฮะที่เหลือก็คือแบบงานๆน่ะแบบชิวๆอ่ะแบบยังไงก็ได้อ่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกใครที่ชื่นชอบที่เล่นฝั่งของเยอรมันอยู่แล้วนะครับพี่แกเหมาะกับพวกการโฮลโพสิชันแต่ถ้าจะบุกก็บุกพร้อมกับรถถังนะครับนี่คือสกิลของเขาแต่ในรัสเซียเขาในเรื่องพลังคนนะครับ
เขามีคนจำนวนมากพอสมควรเขาเลยใช้พลังคนแทนนะครับแต่ฝั่งเราเยอรมันนะครับไม่ค่อยมีคนนะมีแค่4คนเองดังนั้นถ้าคุณต้องใช้ให้เป็นนะฮะสำหรับคนนะฮะใช้ถ้าอยู่ฝั่งเยอรมันในช่วงแรกคุณแทบจะลำบากเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้จำนวนคนในการสู้ในเริ่มแรกรถถังยังไม่มาเลยดังนั้นคุณต้องพยายามป้องกันตัวเองไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับไม่ว่าในกรณีไหนก็ตามคุณต้องป้องกันในช่วงแรกนะครับคือถ้าเยอรมันป้องกันในช่วงแรกสำเร็จที่เหลือก็จบแล้วนะฮะก็ถ้าคุณจะพูดไงเดี๋ยวถ้าคุณอยากเล่นแนวป้องกันไว้ก่อนในมันในช่วงแรกนะฮะคุณก็สามารถเล่นในแนวนี้ได้โอเคผมมาละข้อดีของกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งก็คือมันสามารถสร้างได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอนจิเนียร์ไพโอเนียร์หรืออะไรก็ตามสามารถสร้างได้นะครับเนี่ยสร้างเนี่ยเอาโพสนะฮะในการป้องกันฐานผมไม่มีมุมดีๆหรอเนี่ยได้ละโอเคพวกเราเจอศัตรูแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเรามาทางถูกทางแล้วเราหน้าที่เราคือhold position ตรงจุดนี้นะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วมั้งตายมึงตายว่าตายกูบอกแล้วมึงตายทางนี้ก่อนเรามีเอนจิเนียร์แค่คนเดียวก็พอแล้วมั้งตายแล้วโอเคเราอัปเกรดละโอเคไอหมอนี่วิ่งกลับบ้านได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแค่คนเดียวนะครับเราค่อยบุกยึดไปเรื่อยคืออีซี่มันจะบุกมาเป็นล็อกนะครับแต่ถ้าสแตนดาร์ดคือถ้าคุณโฮไปได้จริงๆนะคุณตายอ่ะคือคุณแพ้แต่เริ่มต้นเกมอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวเราเอาม็อกท่าไปด้วยกันเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างนะฮะที่จริงเราน่าควรตรงนี้ด้วยนะแต่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่เราต้องสร้างแล้วแล้วก็ข้ออีกข้อดีของอีกข้อนึงของพวกเยอรมันก็คือราคาของอาคารค่อนข้างจะถูกนะครับเพราะว่าแม่งไม่แน่นอย่างอื่นแทนเนี่ยแน่นรถถังแทนเนี่ยมันเลยราคาแพงชิบหายเดี๋ยว200เดี๋ยวแล้วก็เอานี่แล้วเราบล็อกท่ามาอยู่ตรงนี้กันโอเคคันนี้มาเลยที่จริงเราก็ให้พวกเราอยู่ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องช่วยเขาละน้ำมันเราก็เหลือเฟือนะครับแต่เหมือนพี่แกจะยึดอย่างเดียวเลยยึดกระตุกขึ้นมาเลยแหลกนะฮะแหลกตามนะฮะเลยแหลกตามอยู่อ้าวไอ้เชี่ยไอ้นี่ออกจากแผลไปแล้วอะแซมว่าแหลกมากนะครับแซมว่าแหลกมากไม่เป็นไรไอ้นั้นไอ้หมอนี้ถ้าหมอนี้ออกไปนะฮะเจ้านี่ก็กลายเป็น AI แทนนะฮะแล้วนั้นก็ไม่ต้องห่วงยาโอเคไปเลยผมพยายามทำให้ไฮสุดเท่าที่ทำได้นะดังนั้นถ้ามันไม่ฮาอะไรก็ขออภัยในนัดที่นี้ด้วยนะครับเ
มันไม่จริงเกมเพลย์เนี้ยมันไม่ฮาหรอกฮะมันฮายากมากยากถึงมากที่สุดนะฮะไปข้อดีของคอมก็คือมันจะเป็นไปตามเกมนะฮะแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันจะไม่สร้างอะไรเลยแต่มันก็สร้างเรื่อยๆสังเกตปะมันก็สร้างเรื่อยๆนะครับโอเคเราเน้นฝั่งนี้เลยกันแล้วก็ป้องกันทางนี้ไปแล้วกันนะแล้วก็เราก็สร้างให้นี่ด้วยเป็นสถานีเอาโพสต์นะฮะนี่มันข้อเด่นของเยอรมันเลยในการสร้างสถานีเอาโพสต์ในสถานที่ต่างๆได้ซึ่งถ้าฝั่งไอ้รัสเซียนะฮะไม่มีรถบรรทุกทรัคเตอร์มาเนี่ยแทบจะว่าไม่มีอะไรช่วยเหลือเขาเลยเร็วสิเจ๊เร็วสิน ะฮะมันจะมีทั้งแมชชิงกันแล้วก็มีหน่วยพยาบาลแล้วก็คอมแมนด์โพสที่สามารถทำอะไรกันที่สามารถสร้างได้นะครับเอาคอมแมนด์โพสตรงนี้กันเราต้องเอาพวกนี้ไปร่วมไปเข้าไปร่วมกันเดี๋ยวเราจัดการสาวเจ้านี่ค่อนข้างจะมีศักยภาพมากต่อพวกพลปืนนะวิสัทมาแล้ววิสานฮะก็เผ็ดถือว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่านะอุปสรรคอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้คนทหารเราตายง่ายๆเลยมันก็รอดดีนะฮะแต่เราไปช่วยทางนี้ก่อนแล้วก็เอาสร้างไอ้นี่มีใครหนาตายบ้างไหมไม่มีใช่ไหมโอเคยังไม่มีใครหนาวตายนะฮะอัปเกรดเลยแล้วกันเรามีพลเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนกันนะพี่เนี่ยเอาโพสนะฮะมันจะช่วยสร้างอย่างนี้ให้แต่ถ้าให้เราดีๆสุดนะฮะแล้วก็สร้างไอ้เขาเรียกนะสถานพยาบาลด้วยนะครับก็มันจะช่วยสร้างช่วยทั้งสถานพยาบาลก็ทำให้เราเลือดของเราเลือดของฝั่งเรานะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนคอมเมนต์โพสนะครับก็จะช่วยเหมือนเป็นที่เรียกกำลังพลก็ได้นะฮะแล้วก็สามารถเรียกกำลังเสริมของเราอะไรด้วยนี่คือข้อดีนะครับสับการมีเอาโพสนะครับแต่ข้อเสียมันก็ยังมีอยู่นะฮะเนื่องจากว่าไอ้พวกเนี้ยมันต้องใช้เวลามากนะครับในการสร้างดังนั้นการความอดทนน่าเรียนอย่างนั้นนะความอดทนนะฮะค่อนข้างจะมีความจำเป็นมากนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นจะฝากเยอรมันอยู่แล้วก็คุณน่าจะชินกับพวกนี้ดีเดี๋ยวเราไปทางนี้กันรถจะไปได้นะฮะแต่คนยังไปไม่ค่อยได้นะฮะ
มึงตายกูบอกเลยแค่นี้กลัวฆ่ามึงได้กูบอกไว้เลยแล้วมึงก็ไปซ่อมซะที่เดี๋ยวได้ป่าลุยเองเดี๋ยวสร้างนี่ก่อน ลืมไอ้เราก็นิ่งอยู่นานแล้วก็เอาเกตไปเนี่ยไม่ดิสนะครับเป็นอย่างนี้จะมี3แบบก็คือ Heavy Gunner Machine Gun นั่นแหละครับปืนกลเป็นฐานปืนกลฐานไม่ดิสฐานพยาบาลแล้วก็ฐานบัญชาการนะฮะ3อย่างก็ถ้าคุณมีครบทั้งในจุดหนึ่งเนี่ยคุณสามารถอยู่และยืดนานขึ้นนะครับแต่ที่สิ่งสำคัญก็คือพิมพ์เวิร์กนะค่อนข้างต้องดีหน่อยนะฮะเพราะว่ามันที่ผมบอกตอนแรกคือมันใช้ความอดทนมากถึงมากที่สุดนะฮะมันเลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องอดทนเล็กน้อยแล้วก็เห็นก็อย่างที่ผมบอกคือทีมเวิร์กคุณต้องดีนะครับอย่างแรกเลยทีมเวิร์กคุณต้องดีมากถ้าทีมเวิร์กคุณไม่ดีถือว่าชิมหายได้ง่ายๆนะฮะโอเควิสัทหายแล้ววิสัทหายแล้วมีสไนเปอร์ก็ดีเหมือนกันนะฮะช่วยกำจัดพวกพลต่างๆได้ดีมากพลทหารหน่วยทหารนะครับไม่ใช่แต่มีข้อเสียเยอะคือรถถังต่างๆนานานะฮะถ้าโดนคือสกะไม่ใช่สกะดิสไนเปอร์นะฮะตายง่ายมากแต่ถ้าคุณทำให้มันซุ่มอยู่บริเวณจุดที่เด่นๆนะมันจะอะไรเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับแค่คุณบัญชาการที่ดีนั้นก็พอแล้วแล้วก็เราก็ได้รถถังมาแล้วฮะ Panzer 4 Medium Tank นะฮะเป็นรถถังที่ใช้กันบ่อยมากและผลิตค่อนข้างจะเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากมายยังไม่อย่างเดียวคือ Tiger Tank นะฮะที่แม่งสร้างแค่ไม่กี่10คันเองมั้งเท่าที่ทราบนะไม่กี่10คันเองนะครับเป็นสิ่งที่สร้างค่อนข้างยากพอสมควรถอยยาวนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะสร้างไอ้นี่กันแล้วก็อัปเกรดกูลืมอัปเกรดแล้วก็จะเน้นพวกพลทหารแล้วกันนะตอนนี้สิ่งเราต้องการก็คือไอ้เมนูชั่นนะครับก็คือพวกไอ้อาวุธต่างๆนะแล้วก็รถน้ำมันโอเคอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอ้โหมึงซวยอะหวังตอนนั้นมึงซวยกำลังเสิร์ฟแล้วโว้ยมันจะตามมันจะมาทำไมใครมาอีเฮียเทนเซอร์มาไอ้ที34มาถอยยาวเดี๋ยวตายฮะถอยยาวพี่มึงก็ถอยยาวที34มาแล้วนี่ก็เหมือนกันอัปเกรดให้ครบเลยฮะจะได้สามารถไล่ล่าได้อย่างสบายๆนะครับโอเคน่าจะพร้อมแล้วนี่ราคาอะไรวะ360ป่ะลุยแคนเซอร์นะฮะแค่คันนี้คันเดียวก็สามารถกำจัดรถถังอื่นได้แล้วนะครับมาละหน่วยซ่อมกูมาละแต่ถ้าให้ดีนะฮะก็ควรจะมีเอนจิเนียร์เนี่ยไพโอเนียร์สควอดเนี่ยฮะอยู่ด้วยนะครับไม่งั้นก็อาจจะซวยได้เพราะว่ามันจะช่วยซ่อมด้วยนะครับมีหน่วยทหารอยู่ใกล้เพื่อกำจัดเองง่ายๆแม่งแบบโคตรซูซายอ่ะมาแล้วม
ต้องบัญชาการของมันให้ดีนะฮะเลือกสกิลเหมือนกันนะฮะทั้ง4ช่องทั้ง5ช่องนี้มีความสำคัญหมดทุกอย่างนะครับส่วนสกิลนี้ที่คนอาจจะหลายคนจะไม่ค่อยเห็นได้เห็นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เอาไว้สำหรับป้องกันโฮโพสชั่นโดยเฉพาะถ้าคุณมีรถถังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวคันหนึ่งแล้วกันเพราะไงก็ชนะอยู่แล้ว16นาทีนะครับมาตรงนี้เดี๋ยวคันหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันใช้ยังไงนะครับได้ไปแล้วสลายหลายคนนะครับการมีโพซิชันแบบนี้นอกจากทำให้เราดีขึ้นนะฮะฝั่งเราก็ดีขึ้นด้วยอะไรอีกคันนึงจะมาทีวะอันนี้เป็นไฮเพลเนียปืนไฟปะเฟรมโทเวอร์ก็แล้วแต่คุณนะต้องอัปเกรดให้ถึงนะฮะปกติอ่ะถ้าเป็นคอมพานีออฟฮีโร่ธรรมดานะครับคือคุณต้องกดตรงนี้แล้วก็เลือกเองเลยจะลงไปทางสายไหนทางไหนคุณก็เลือกเองแต่ถ้าเป็นภาค2นะฮะคือให้คุณต้องเป็นแบบเซตนี้เท่านั้นนะครับมาละเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วกันนะฮะอุ้ยเหี้ยรถไอ้ป้อมปืนดิวะสัตว์เกือบโดนเก็บไปนี่ก่อนแล้วลานชาวบ้านไว้โอ้เพนเดอร์เดี๋ยวตายฮะถอยกลับเลยถอยยาวเป็นการยากมากๆนะที่ถ้าพวกคุณสามารถใช้หน่วยเดียวในการยึดครองเนี่ยเป็นไปได้ที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะฮะโอเคถึงละมาแสดงให้ดูนี่คือสกิลของมันนะฮะในการสร้างบังเกอร์ล้อมรอบของรถถังของเราไม่ว่าจะเป็นรถถังอะไรก็ตามจะเป็นเดียวคือไอ้คันนี้นะฮะไปซ้อมก่อนพี่ถ้ามีคันนึงจะได้มีคันนึงเอาเนี่ยฮะมันจะสร้างเป็นอย่างเงี้ยเป็นป้อมขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สามารถขึ้นไปเพื่อนไปไหนได้นะครับแต่ถ้าคุณมันจะเสริมความแข็งแกร่งนะครับนี่คือข้อดีมันแต่ถ้าคุณต้องการยกเลิกนะฮะก็ออกได้มันจะออกมาเองแล้วก็ไปต่อได้เลยคันเดมคุณนี่เฮียแทบตายอะรถถังอะฝั่งเราได้เปรียบมากนะครับได้เปรียบมากๆไม่ใช่เปรียบธรรมดาได้เปรียบมากนะครับดังนั้นแทบไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยครับรถถังฝั่งเราเรื่องความแข็งแกร่งยกให้เจ้าหมอนี่อยู่แล้วถ้าความแข็งแกร่งก็ของเยอรมันของรถถังนะแต่ถ้าเป็นความแข็งแกร่งของคนนะครับก็คือของรัสเซียน่าเปรียบเทียบอย่างนี้หว่ารถถังกับคนตำนานอะไรล่ะตำนานมากๆเกี่ยวกับสมัยสงครามโลกก็มีเยอะมากๆลองไปสามารถไปหาอ่านดูได้นะไม่ว่าจะเป็นในเพจต่างๆที่เขาเอามาเล่าสู่กันฟังก็มีไปสิเกมเบื่อเลยเพลงขึ้นละเพลงขึ้นแล้วแสดงว่าเราคนวิ่งได้ละโอ้เยอะ
นี่ก็เหมือนกันนะฮะคันใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะแต่ละทั้งหลายแหละ3คันใหญ่ๆนะครับโคตรใหญ่แล้วก็ไทเกอร์แทงค์นะฮะถ้าใครเอาออกมาได้นะคือ1ก็คือคนโคตรทนมาก2ก็คือคุณเป็นคนที่สุดยอดมากๆนะที่เอาออกมาได้ทําไว้เวลสูงมากๆถึงจะเอาออกมาได้นะครับถ้าใครจะต้องการเล่น Heavy Tank นะครับในการเริ่มต้นเป็นของต้องไปเล่นของรัสเซียก่อนนะครับเพราะว่าของเยอรมันยังไม่มีของไทเกอร์แทงค์ในช่วงเริ่มต้นนะครับชนะแล้วบุกเลยกันเรียบร้อยนะครับชนะนะฮะ21นาทีนะฮะฝั่งเราก็คนนึงก็หายไปแล้วไม่รู้เพราะอะไรWe give the fatherland with a victory. โอ้อีกนานผมบอกว่าเลยอีกนานกว่าจะปลดล็อกได้เซอร์แกนนะเพิ่งจะขึ้นจากลาอันล็อกไม่ค่อยมีอะไรมากเลยลาสเตปออนเดอะกาสนี่ของไทเกอร์แทงค์นะครับนี่อะไรวะPanzer Guardian Specialist Veteran คืออะไรวะต่อไป Specialist ทั้งนั้นเลยนะฮะก็คุณสามารถอันล็อกเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วแต่เวลของคุณจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับอ๋อได้ Senior Corporal Senior Corporal Corporal แปลว่าพันนายพันนะ Sergeant Colonel นายพันดิ Corporal คืออะไรวะ นะครับก็อารมณ์ประมาณนี้อ่ะก็คือผมถ้าคุณผมแนะนำนะคือแบบว่าถ้าใครอยากจะแคสเกมอะไรพวกประมาณประเภทเกมพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็น Company of Heroes 1 2 DLC ต่างๆหรือ Raid Alert นะครับคุณก็ต้องอธิบายแบบยาวยืดแบบนี้แหละโอ้ปวดคอมากคือแบบมันจะทำให้อรรถรสในการพูดอรรถรสในการดูของผู้ชมเนี่ยน่าอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับคุณต้องพูดตลอดแต่ว่าแบบมันแล้วแต่คนด้วยแหละว่าเขาจะพูดแบบไหนนะครับผมพูดแบบเป็นแนวถ้ามีมุกก็แทรกได้นิดๆหน่อยแต่ว่าผมน่าจะเป็นแนวประเภทนี้แหละเล่นไปเรื่อยโอเคเราผมตะกี้เราได้อะไรมาวะลืมดูเอ้ยสกินเหรอของใครสกินของใครอ๋อไอ้นี่เหรออ๋อโอเคก็สกินนะฮะก็ปลดล็อกได้เรื่อยนะฮะแม่งเวล70นะฮะกว่าได้อันนึงเลยเวล40ต่ำสุดนะฮะบูเลตตินก่อนนี้คือการปลดล็อกต่างๆนะครับงานปลดล็อกเราดูฝั่งของฝั่งนี้ดีกว่าเป็นยังไงบ้างคือตะกี้ผมจำได้ว่ามันมีอย่างสเปเชียลลิสต์นี่แหละเลยนะอัสเตปออนเดอะการ์ดคือ contact my feel page 15 AT โอ้ยเหี้ยไอ้ต้องวางระเบิดวะวางกับระเบิดก็ผมก็ได้ไอ้หมอนี่มาแล้วครับเจสเกอร์ก็ผมบอลนะเราบอกแล้วนะก็ที่เหลือก็เหลือแค่อันนี้นะฮะที่เหลือสังเกตปะว่าของฝั่งเยอรมันเนี่ยไทเกอร์แทงยังไม่มานะครับคือเริ่มต้นมามือคนมีแค่1 2 3 4 5 6ตัวนี้เองคือ6ตัวเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไทเกอร์แทงค์นะครับไม่มีไทเกอร์แทงค์เลยถ้าจะมีถ้ารถขังได้ใหญ่ก็มีแต่ไอ้หมอนี่นะครับ Jaeger Armo Doctrine ก็ถ้าบ้านเราเรียกว่า Elephant Tank Destroyer นะครับคือถ้าแปลบ้านเราก็คือรถถังช้างง่ายๆนะครับก็มีแค่อันนี้อันเดียวที่เป็น Destroyer แล้วก็เป็นHeavy Tank นะครับถ้าคุณต้องการจะเล่น Tiger Tank นะครับคุณต้องสะสมเลเวลของคุณจนถึงเลเวล45นะครับแล้วคุณจะได้ Tiger Tank มาอันหนึ่งแล้วก็จะได้หลายๆอย่างนะเพื่อสนับสนุนเพื่อนแล้วก็โจมตีนะครับคือไอ้หมอนี่นะครับ Assault Support Doctrine ไอ้หมอนี่ก็คืออารมณ์ประมาณแบบบุกไปเรื่อยๆนะครับแต่บุกอ่ะเน้นบุกอ่ะเอาง่ายๆเน้นบุกนะครับก็หลายๆอย่างของฝั่งเยอรมันค่อนข้างจะสนับสนุนเรื่องรถถังนะครับมากกว่าพลทหารแต่สับฝั่งนี้นะฮะแน่นอนอยู่แล้วรถถังนิดหน่อยแล้วก็คนนะครับแต่ที่สิ่งที่น่ากลัวหลายๆอย่างก็มีนะเช่นไอ้หมอนเนี่ย
heavy assault กันนะไอ isu 152บอกมาตรงนะนัดเดียวจอดอะ tiger tank อะยังต้องแบบต้องหลบมุมอะน่าน่ากลัวอยู่นะเพราะมันกระสุนปืนใหญ่มากลูกกระสุนใหญ่มากแล้วก็ยิงเดเมจค่อนข้างเยอะมากแต่ถ้าคนอยู่ข้างหลังมันนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรียกว่าอะไรวะคีมดอะเพราะว่าด้านหลังคือจุดอ่อนของมันนะครับก็ไทเกอร์แทงก็เป็นความฝันของหลายๆคนที่คุณอยากเล่นนะเพราะว่ามันเป็นตำนานนั่นแหละรถถังในตำนานเลยแหละนะครับก็ต้องอดทนหน่อยถึงเวล45นะครับก็จะได้ไทเกอร์แทงมาทันทีแต่ถึงเวล45คุณแน่นอนว่ามันไม่ได้มาพร้อมกับไทเกอร์แทงแน่นอนมันต้องมีมาเยอะมีมาอยู่แล้วนั่นคือสกินนะครับสิ่งสวยๆงามก็45นะครับก็ไม่ได้แต่อันเนี้ย45มาพร้อมกับไอ้นี่ด้วยนะฮะสีนี้น่าใส่กับพวกหลายอย่างได้ดีนะครับ4 5ที่เหลือก็แม่งร้อยแต่ว่าคนอย่าลืมว่า Tiger Tank นะครับอยู่จัดจำพวกอยู่ใน Heavy Vehicle หรือรถถังหนักนะครับซึ่งก็คือว่าคุณต้องเวล85ถึงจะได้อันนี้ ตามส่วนของเขานะอันนี้ตามส่วนของเขาที่เหลือผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าอันไหนจะมาก่อนผมว่าไอเนี้ยจะได้ก่อนนะครับไลท์นะครับตอนนี้ผมได้แค่จะเรียนเดียวก็ถือว่างดงามมากแล้วแต่ถ้าใครขี้เกียจนะครับมากๆนะฮะก็ไปซื้อเถอะของพวกนี้มันซื้อได้แล้วนะฮะโอเคนั่นก็ถือว่าเป็นการจบของภาคนี้กันนะฮะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็เจออีกทีหน้ามาเวล20กว่าไม่ก็แล้วแต่อารมณ์นะครับโอเคเจอกันข้างหน้าผมพบนายซิลเหมือนเดิมนะครับ